ไปติดตามข่าวแรกกันกับทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกพร้อมมอบนโยบายสําคัญของรัฐบาลในส่วนภูมิภาค17จังหวัดภาคเหนือให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภาพพัฏพิบูลสงครามอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกผลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสุธีมากบุญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค17จังหวัดภาคเหนือโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก17จังหวัดภาคเหนือ1,693คนเข้าร่วมประชุมทางด้านพลเอกอนุพงศ์ผาจินดาได้กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดทําโครงการประชุมมอบนโยบายสําคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนของภูมิภาคเพื่อสร้างวาระการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและประชาชนโดยมีเป้าหมายการดําเนินงานภาคละหนึ่งครั้งรวมสี่ครั้งด้วยกันค่ะนั่นก็คือในส่วนของภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจัดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นํานโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของงานต่างๆอาทิเช่น การจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชท,ทุกภาคส่วนต้องจัดอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่นรวมทั้งมอบนโยบายให้ปฏิบัติงานตามนโยบายสําคัญ ของรัฐบาลและกระทรวงมหาไทยให้บังเกิดผลเป็นรูป,ปรธรรมเช่นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบตัติการจัดการขยะการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดและการพัฒนามาตรฐานตลาดให้ได้มาตรฐานค่ะ